สร้อยผมขาดแล้วแม่ผมเขาไปทำมาให้ใหม่ใส่ไปใส่มาผมก็ว่าเส้นมันสั้นลงกว่าเดิมแต่ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าเขามาสับทองผมจนกระทั่งเขามาขโมยของที่บ้านไปครับเขาเหลือสร้อยทิ้งไว้แต่ว่าพระเขาไปผมก็เลยบอกให้แม่ผมอะเอาไปขายหาเงินไว้ก่อนร้านทองเขาบอกว่าเป็นทองปลอมเจอแบบนี้ผมรู้สึกว่าแบบผมโง่ใส่ทองปลอมมาตั้งนานผมไม่รู้เรื่องเลยเขาดูจากหน้าเขาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะนิสัยแบบเนี้ยในช่วงที่ครอบครัวเดือดร้อนบางทีเนี่ยเราก็เอาทองเอาอะไรที่เราเก็บไว้เนี่ยเอาไปขายเนาะแต่สุดท้ายเอ้าทำไมทองที่ใส่มาตลอดว่ามันเป็นของจริงพอไปขายแล้วร้านบอกว่าเป็นของปลอมก็เลยลองมานึกมาย้อนดูกล้องวงจรปิดโอ้แฟนเก่าของพี่ชายที่เลิกกันไปปัจจุบันนี่เป็นดาว TikTok ยอด follower เยอะเลยกินหรูอยู่สบายแอบมาสับเปลี่ยนค่ะเอาทองจริงในตลับออกไปแล้วเอาทองปลอมเอามาใส่กลับคืนแล้วก็ให้เขาเอาทองปลอมใส่ขึ้นคอไปไหนมาไหนเนี่ยนะใช่เขาเอาไปขายอะค่ะถึงรู้นี่ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดที่บ้านถึงเห็นค่ะว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องสงสัยเดินมาเปิดลิ้นชักแล้วมีการสับเปลี่ยนทรัพย์สินปิดลิ้นชักแล้วก็เนียนๆเดินออกไปตามปกติเลยตอนนี้ค่ะบ้านนี้เขากำลังตามหาตัวผู้หญิงคนนี้อยู่ชื่อพลอยปัจจุบันเนี่ยเล่น TikTok โพสต์คำคมกินหรูอยู่สบายติดแกลมดูกระเป๋ายี่ห้อนี้แพงมากนะคุณผู้ชมแต่ทำไมพฤติกรรมถึงเป็นอย่างนี้คุณภูวนัยอ่ะเป็นเจ้าของทองเล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นเนี่ยพี่ชายคบอยู่กับผู้หญิงคนนี้แหละพี่ชายก็เคยพาแฟนมาที่บ้านก็มานอนบ้านบางวันทีเนี้ยวันที่ผู้หญิงคนนี้มานอนที่บ้านมักจะมีของหายอย่างเช่นเงินในกระเป๋าสตางค์บ้างอะไรบ้างแต่บางทีเนี่ยก็ไม่แน่ใจเฮ้ยว่าเรามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่กันแน่หรือมันจับมือใครดมไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนพี่ชายจะเป็นคนทําจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเอาทองมาใส่คุณภูวนัยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสร้อยมันสั้นลงวะแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งที่บ้านเกิดความขัดสนค่ะแม่ก็เลยบอกอ้าวก็เอาทองเส้นนี้ไปขายสิทีนี้แหละรู้เลยค่ะเพราะเวลาขายร้านทองเขาจะต้องตรวจถึงรู้ไงคะว่าทองที่ใส่น่ะเกือบ2บาทมาตลอดที่คอน่ะมันเป็นทองปลอมแล้วเกือบขอโทษเกือบซวยร้านเกือบแจ้งตำรวจเพราะเอาทองปลอมไปขายโอ้มีความผิดใช่แต่ยังดีที่รู้จักกันร้านเขาก็เลยไม่เอาเรื่องทีนี้ก็เลยไปย้อนดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็นึกข้อมูลดูแม่แฟนเก่าของพี่ชายไม่น่าจะทำกันได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะติดต่อนะเพื่อให้เขาเอาทรัพย์สินกลับมาคืนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงไปในออนไลน์เพราะอยากจะให้คนอื่นระวังด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเราอยากจะได้ทรัพย์สินกลับคืนอันนี้คือเจ้าของทองนะน้องชายของแฟนผู้หญิงน่ะครับเออแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเลิกกันไปแล้วถามว่าเอาแล้วพี่ชายของเจ้าของทองอะติดต่อแฟนเก่าได้ไหมได้นะพี่ชายเนี่ยติดต่อได้นะคะพี่ชายอะคุยกับเราบอกว่าติดต่อได้และคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วจะให้เขาเอาทองมาคืนเอาของมาคืนนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วแต่พอถึงวันนัดทางฝั่งผู้หญิงไม่คืนไม่มาเจอตามนัดอ่ะสาเหตุที่เลิกกันไปก็มีหลายเรื่องมีทั้งช่วงนึงเนี่ยผู้หญิงแอบไปคุยกับคนอื่นจับได้กับอีกอย่างนึงที่คาดว่าเขาต้องมาเอาทรัพย์สินไปเพราะว่าเขาติดการพนันออนไลน์ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่เขามาเอาทรัพย์สินไปลองฟังเสียงดูค่ะสร้อยผมขาดแล้วแม่ผมเขาไปทำมาให้ใหม่ใส่ไปใส่มาผมก็ว่าเส้นมันสั้นลงกว่าเดิมแต่ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าเขามาสับทองผมจนกระทั่งเขามาขโมยของที่บ้านไปครับเขาเหลือสร้อยทิ้งไว้แต่ว่าพระเขาไปผมก็เลยบอกให้แม่ผมอะเอาไปขายหาเงินไว้ก่อนร้านทองเขาบอกว่าเป็นทองปลอมครับในระหว่างตอนที่เขาคบกับพี่ผมเขาก็น่าจะขโมยผมเงินผมด้วยครับเพราะผมเงินผมหายบ่อยมากผมก็โมโหอยู่แล้วครับแล้วพอแบบผมเจอแบบนี้ผมรู้สึกว่าแบบผมโง่ครับเจ้าของทองบอกที่ผ่านมาเหมือนผมรู้สึกผมโง่เลยผมใส่ทองปลอมมาตลอดโดยที่ไม่รู้พี่ชายเจ้าของทองพยายามจะเอาทองคืนให้น้องนะติดต่อได้แต่เธอไม่กลับมาเจอตามนัดฟังจากคุณบัญชาค่ะพอของหายผมติดต่อน้องไปน้องก็ยอมรับครับว่าเป็นคนเอาไปครับแต่ว่าก็ไก่เกี่ยกันอยู่สักพักนึงครับเขาบอกว่าจะเอาของมาคืนครับแต่ว่าพอนัดเวลาสถานที่ไปแล้วพอไปถึงน้องก็หนีไปเลยครับคือน้องเขาเป็นคนที่ดีมากๆคนนึงเลยครับสำหรับที่ผมอยู่กันมานะครับแต่พอช่วงนั้นอ่ะเนี่ยครับมันมี
หลายเรื่องมากครับทั้งแบบเรื่องนอกใจมั่งเรื่องอะไรบ้างเงี้ยแต่ผมก็ยังอยู่กับน้องมาตลอดนะครับขณะผมเลิกกันไปผมก็ยังให้ความช่วยเหลือน้องบ้างบางทีน้องทักมาหาผมว่าแบบเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็ออกเอาตังค์ให้บ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงขนาดมาขโมยของที่บ้านผมอะไรประมาณนี้ครับพอดีน้องน่าจะมีปัญหาเรื่องเล่นถามว่ารู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ที่ไหนเป็นแฟนเก่าอ่ะคือก็รู้ที่อยู่กันเนอะนักข่าวก็ไปอะค่ะตามที่อยู่นั้นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแถวๆนิมิตใหม่ไม่เจอผู้ต้องสงสัยรายนี้นะคะแต่ว่าเจอครอบครัวเขาคนในครอบครัวคนที่เป็นแม่เขาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เพราะว่าคือลูกก็โตแล้วแล้วแม่ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นกับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มันก็เป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคลครอบครัวเขาไม่เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชม